ลองเช็คตัวเองหากง่วงนอนบ่อยๆนั้นอาจจะคือสัญญาณเตือนโรคอันตรายก็ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยลองสังเกตตัวเองกันบ้างหรือเปล่าคะว่าวันหนึ่งง่วงนอนบ่อยแค่ไหนโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มๆออฟฟิศที่พอตกบ่ายหนังท้องตึงบวกกับอากาศเย็นๆจากแอร์ก็เริ่มทำให้หนังตาอยากจะปิดบางคนก็อาจจะเผลอเงียบสักหน่อยก็จะรู้สึกดีขึ้นหรือบางทีก็อาจจะดื่มกาแฟแก้ง่วงก็ช่วยได้แต่ทว่าอาการง่วงนอนนั้นสามารถบ่งบอกถึงโรคอันตรายที่จะมาเยือนสุขภาพของเราได้นะคะวันนี้สุดติ่งจะพาทุกท่านมาเช็คอาการง่วงนอนกันถ้าหากอาการง่วงนอนนานๆทีจะมีครั้งก็ถือว่าปกตินะแต่ถ้าหากง่วงนอนทุกวันอันนี้ต้องลองมาเช็คสุขภาพกันแล้วล่ะค่ะเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายก็ได้ว่าแต่จะมีโรคอะไรบ้างนั้นมาเช็คกันดูค่ะ1. โรคโลหิตจางสำหรับโรคโลหิตจางนั้นมักจะพบในกลุ่มของผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชายสืบเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะดูแลสุขภาพหรือเรียกง่ายๆว่าดูแลรักษาหุ่นนั่นเองจึงมักจะเลือกทานอาหารที่มีสารอาหารน้อยจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกทั้งยังต้องสูญเสียโลหิตจากการมีประจำเดือนอีกด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นโรคโลหิตจางได้ง่ายและอีกทั้งโรคโลหิตจางก็ยังมีสาเหตุมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมด้วยเมื่อร่างกายนอนน้อยก็ส่งผลทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้ามืดทำอะไรก็เชื่องช้าไม่สดใสร่าเริงจึงส่งผลทำให้มีอาการง่วงนอนบ่อยๆนั่นเองค่ะ2. โรคเบาหวานอย่างที่รู้กันดีว่าโรคเบาหวานนั้นมักจะมีต้นเหตุมาจากโรคอ้วนหรือการกินของหวานๆหรือการกินแป้งในปริมาณมากๆและเมื่อร่างกายมีปริมาณแป้งและน้ำตาลในปริมาณสูงก็ส่งผลทำให้เกิดอาการง่วงนอนยิ่งถ้าหากท่านใดที่ชอบจัดหนักในมื้อเที่ยงพอตกบ่ายก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนเป็นประจำอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินกันแล้วนะคะเพราะร่างกายของคุณอาจจะกำลังได้รับแป้งและน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งนั่นจะเป็นต้นเหตุของโรคอ้วนตามมาอีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยล่ะค่ะ 3. โรคลมหลับโรคนี้ถือว่าเป็นโรคง่วงนอนแบบจริงจังเลยนะคะประมาณว่าในช่วงตอนกลางวันนั้นร่างกายต้องการนอนมากๆแต่พอตกตอนกลางคืนกลับไม่ง่วงตายังแป๋วซะงั้นหรือบางท่านกลางวันง่วงนอนมากแต่ตอนกลางคืนกลับนอนหลับหลับตื่นตื่นหรือนอนหลับไม่สนิทนั่นเองเมื่อมีอาการเช่นนี้แน่นอนว่าต้องส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือถ้าเป็นเด็กก็จะทำให้พัฒนาการของสมองช้าและเรียนไม่เก่งอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอีกด้วยจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายสาเหตุก็มาจากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอกลไกการทำงานภายในร่างกายทำงานผิดปกติดังนั้นท่านที่มีอาการง่วงนอนตอนกลางวันเป็นประจำพอตกตอนกลางคืนก็นอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมหลับได้ทางที่ดีควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงจะดีที่สุดค่ะ 4. โรคอ่อนเพลียหรือโรคล้าเรื้อรังซึ่งโรคนี้จะมีอาการที่หนักกว่าโรคนอนไม่หลับเลยนะคะอย่างโรคนอนไม่หลับเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุมาจากความเครียดจึงส่งผลทำให้นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ทำให้วันต่อมามีอาการง่วงนอนในตอนกลางวันได้แต่ทว่าสำหรับโรคอ่อนเพลียหรือโรคล้าเรื้อรังนั้นจะมีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลายาวนานจึงส่งผลทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียมีอาการง่วงนอนบ่อยๆแถมนอนเท่าไหร่ก็ไม่พออีกต่างหากซึ่งกลุ่มวัยทำงานนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคชนิดนี้สูงที่สุดดังนั้นเพื่อป้องกันสุขภาพไม่ให้เป็นโรคอ่อนเพลียหรือโรคล้าเรื้อรังแนะนำว่าถ้ามีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันต้องรีบพบแพทย์ทันทีและพยายามอย่าทำงานหนักจนเกินไปพยายามนอนให้หลับในตอนกลางคืนและหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลในปริมาณมากแค่นี้ก็จะทำให้สุขภาพดีและห่างไกลจากโรคร้ายอันตรายต่างๆแล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ